สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะใน FR In Love วันนี้นะคะตามที่สัญญาเลยว่าคลิปนี้จะให้พบกับคนดีคนใจดีจากเรื่องพ่อมดออสนะคะจำได้ไหมที่พี่เอื้องเคยรีวิวพ่อมดออสตอนนั้นมีใครแล้วบ้างนั่นก็คือ 1. น้องโดโรธี 2. ก็คือน้องนาตาเลียที่แสดงเป็นแม่มดชั่วร้ายแต่ว่าหน้านางสวยมากเลยค่ะแล้วคนนี้เราก็จะได้ไปเจอกับแม่มดใจดีหรือนางฟ้าก็ไม่รู้นะคะอ่ะโอเคค่ะพอจะเดาออกแล้วเนาะว่าเป็นใครเนาะคนนั้นก็คือแตน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 เจอหนังสือกูอันนี้เล่มใหญ่นะไซส์ใหญ่นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะชุดนางใหญ่ไงเปิดมาแล้วค่ะนี่ไงค่ะน้องคนนี้ที่จะรับบทเป็นแม่มดดีนะคะนั่นก็คือน้องวานิสาค่ะเดี๋ยวพี่เอื้องเอาน้องวานิสาออกมาก่อนเนาะนี่น้องวานิสาคนสวยแม่มดใจดีที่คอยช่วยเหลือโดโรธี I love you คนนี้นี่เองสนุกเนาะสนุกจังพี่เอื้องสนุกเนาะโอเคค่ะนี่นะคะน้องวานิสารุ่นนี้นะคะก็อยู่งาน Fairy Tale เหมือนเดิมนะ2017นะคะงานในเทศนิยายค่ะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น Spell of Kindness ซึ่งแปลว่าการสะกดของความเมตตาดูหน้านางสิคะดูความเมตตาสายตาละเอียดอ่อนมากๆเลยแล้วท่านี้นะคนนี้นะคะจะผลิตจำนวน600ตัวค่ะตัวนี้จะมีสีผิวใจแปรนะคะเพื่อนๆแล้วก็เป็นตัว Body FR2V6 เหมือนเดิมนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะแสดงเป็นแม่มดดีที่คอยช่วยเหลือโดโรธีนะการแต่งหน้าของเขานะคะก็จะเขียนคิ้วเชิดขึ้นมานะคะแล้วก็ตรงอายไลเนอร์เนี่ยจะปาดสูงขึ้นมาแต่ว่าตรงตานี่ออกจะออกแนวแบบลีลีหน่อยแบบเป็นเอ้ยใจดีอ่ะเธอหน้าตาเขามีเมตตามากๆเลยค่ะแล้วก็ชอบสีปากเป็นแบบสีชมพูอ่อนๆ นะคะแล้วก็ปัดแก้มมันอ่อนนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปด้านข้างให้ดูด้วยนะพอเรามาดูการแต่งหน้าแล้วก็มาดูทรงผมนี่ค่ะทรงผมนะนี่นะก็จะดัดรอนใหญ่ๆแหละแล้วก็จะมีมัดด้านข้างตรงนี้เอาไว้เนี่ยเป็นคลื่นสวยเลยแหละน่ารักน่าชังอ่ะ hey. และที่เป็นที่ฮือฮาของรุ่นนี้ก็คือชุดค่ะนี่ค่ะ wow. ชุดใหญ่มากอลังการงานสร้างตัดเย็บค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วชุดนี้สวยมากเลยนะลักษณะชุดของเขาเนี่ยเป็นตัวที่มีดีไซน์ที่คนเขาดีไซน์เอาไว้อ่ะค่ะเป็นชุดของคาโรลีนาเลล่ารีสอร์ทในปี2017นะเดี๋ยวพี่เอื้องขึ้นรูปด้านข้างให้ดูด้วยนะคะก็จะคล้ายตัวชุดจริงของคนที่นางแบบใส่อยู่แต่ว่าตัวนี้พอน้องวานิสามาใส่แล้วสวยมากๆเลยอะค่ะเพราะว่าตรงชุดเนี่ยค่ะตรงเนี้ยเขาจะตัดให้มาเป็นแบบเหมือนตัวแหวกอกใช่ไหมแล้วก็จะมีมัดด้านหลังนะ wow. นี่นะมัดไขว้นะเก๋นะแล้วก็มาผูกตรงเอวอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะมีเป็นชั้นๆแล้วที่จะบอกที่สำคัญก็คือนี่มีซับในด้านในด้วยนะแบบว่าตัดเย็บดีอ่ะสวยงามมากเลยอะค่ะชุดของรุ่นนี้นะคะนอกจากชุดที่ให้มาแล้วก็มาตรฐานเลยโอ้สีเล็บของรุ่นวานิสาเนี่ยค่ะตรงเล็บเขาอะค่ะจะเพ้นเล็บแล้วก็มีปลายเล็บด้วยเป็นสีขาวนะก็จะเหมือนตัวมือเปลี่ยนที่ให้มาตัวนี้เห็นไหมคะปลายเล็บเป็นสีขาวเนาะสวยดีนะคะแล้วก็อิสเซอรี่ที่ให้มาอันนึงก็จะเป็นตัวนี้กำไลข้อมือเงินประดับด้วยคริสตัลสีชมพูนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีตัวแหวนซึ่งจะเป็นเหมือนเป็นคริสตัลสีชมพูเหมือนกันนะแล้วก็รวมถึงตัวที่เป็นต่างหูของน้องเขาด้วยนะคะแล้วก็อันต่อมาอันสุดท้ายที่ให้มานั่นก็คือนี่รองเท้าค่ะรองเท้าสวยอ่ะเหมือนมีเคลือบอะไรที่มันเป็นเกล็ดๆน่ะกากเพชรน่ะที่ตรงปลายเห็นไหมคะว่าตรงด้านหน้าค่ะมันจะเป็นแบบทึบธรรมดาใช่ไหมเหมือนคาชูนะแล้วก็ตรงส้นนะคะนี่ตรงส้นนี่ส้นแหลมแบบนี้เลยสวยดีสวยดี wow. ใช้ได้เลยแหละรองเท้าสวยนะรองเท้าเข้ากับชุดสีเข้ากันรองเท้าเข้ากับสีปากด้วยอ่ะ
สวยดีสวยดีอ่ะใช้ได้ค่ะอ่ะโอเคค่ะใครเป็นแฟนวานิซ่าก็ควรสะสมไว้นะคะเพราะว่ารุ่นนี้ก็หน้าตาน่ารักน่าชังเลยแหละตัวเองหน้าตาออกแบบเฮ้ยแนวใจดีฉันเป็นคนเมตตาอารีคอยช่วยเหลือโดโรธีมาตลอดเลยอะไรประมาณนั้นเนาะนางฟ้าคะขอพรได้ไหมเต่าเมียวอ่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะเราก็ได้รู้จักกับสาวสวยผู้แสนดีเหมือนพี่เอื้องอ่ะพี่เอื้องและน้องวานิสซาขอลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามนะคะว่าจะเป็นแฟชั่นแฟรี่เทลคนไหนรุ่นไหนคนที่เพื่อนๆเราใครอยากรู้จักหรือเปล่าเอ๊ตอนนี้รู้จักมากี่คนแล้วนะอ่ะโอเคค่ะพบกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะกดติดตาม FR In Love ด้วยนะคะทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook นะคะเพราะว่าทุกการกดติดตามคือกำลังใจของเราค่ะโอเคค่ะสวัสดี